ีวะเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีวะในหลายกลุ่มนะฮะวันนี้นะครับผมก็มามีข้อความนะถึงพี่ท็อปนะฮะอันนี้คือปลาไหลหลายคนถามว่าผมเอามาทำไมนั่นคือสเก็ตเพราะฉายาของพี่ท็อปคือปลาไหลไถสเก็ตนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะพี่ท็อปเนี่ยไหลได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะลับพี่ท็อปก็ไปได้ไม่ว่าจังหวะปั๊บพี่ท็อปก็ไปได้แม้แล้วท่านก็ไปได้พี่ท็อปจังหวะลูกทุ่งลูกกงพี่ท็อปก็ไปได้หมดพี่ท็อปไหลเก่งจริงๆนะครับผมฝากถึงพี่ท็อปนะฮะพี่ท็อปเนี่ยมีความสามารถเก่งภาษาอังกฤษก็ได้ท่านจะไปพายเรือจนทำไมคนง่องๆอย่างประยุทธ์แถมหมื่นคูณสิบแบบง่อแล้วง่ออีกท่านควรเห็นแก่พี่น้องสุพรรณบุรีเชื่อไหมฮะ FC ผมแฟนคลับผมคนสุพรรณหลังบ้านมาอินบอกว่าน้องมันป้าเบื่อประยุทธ์ป้าอยากให้พี่ท็อปถอนตัวจากพรรคร่วมจับไอ้ฆาตกรชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาพี่ท็อปครับพี่จะหวังคะแนนแต่จังหวัดสุพรรณเหรอครับพี่ท็อปแล้วอีก76จังหวัดท่านไม่สนใจเหรอครับท่านมีความสามารถมีโง่เฮงที่จะเป็นนายกได้ไม่ควรมาพายเรือให้จอยประยุทธ์จันทร์โอชาที่ไร้กลืนไร้ความสามารถท่านถอนตัวเถอะครับท่านอย่าไหลอีกเลยให้เห็นแก่พี่น้องประชาชนนี่คือฉายาของท่านท่านไม่อายเหรอครับให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานคนรุ่นใหม่มากล่าวหาว่าพี่ท็อปเนี่ยคือปลาไหลถ่ายสเก็ตนั่นนั่นน่ะก็ยังไหลอยู่เห็นไหมเนี่ยก็ยังไหลอยู่ดิ้นอยู่หยุดไหลได้แล้วฮะวันนี้ผมขอร้องผมมาแนะนำอาชีวะวันนี้อาชีวะทุกที่ทุกสถาบันรับประกาศหยุดตีกันและ18นี้อาชีวะประกาศรวมพลครั้งใหญ่เพื่อขับไล่คนมึนๆงงๆอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาให้พี่ถอนตัวมาเลยครับวันนี้ผมจะจัดการปลาไหลของพี่ท็อปให้มันสิ้นซากให้มันไร้ชื่อว่าไอ้ปลาไหลเนี่ยผมจะทำการผัดเป็ดปลาไหลต้มเป็ดปลาไหลเอาแบบถึงพริกถึงขิงแล้วกันพี่ท็อปถ้าพี่ท็อปได้ยินเสียงผมกรุณาเก็บเอาไปคิดนะครับตอนนี้เลยผมจะจัดการปลาไหลซะให้หมดข้อข้อหากับพี่ท็อปผมฝากบอกเลยนะในฐานะลูกผู้ชายผมก็ลูกผู้ชายพี่คนสุพรรณคนภาคกลางของคนอีสานลูกข้าวเหนียวเราคนเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะมาให้ลองรสชาติว่าต้มเป็ดปลาไหลมันแซ่บแค่ไหนพี่ท็อปครับน็อกหักปลาไหลเลยพี่ท็อปครับพี่ท็อปหยุดไหลได้แล้วพี่ท็อปออกมาถอนตัวจากไอ้นายกที่มึนขนาดนี้ทั้งมึนทั้งโง่นะฮะหยุดไหลได้แล้วพี่ท็อปหยุดไหลแล้วหยุดไหลครับอยากให้แซ่บให้เผ็ดคนอีสานก็ชอบครับใส่พริกเพิ่มความหวานเผื่อพี่ท็อปจะมีความหวานบ้างสงสารประชาชนบ้างเพราะคนไทยเนี่ยรอความตายหลายวันอยู่บ้านเพราะอะไรอะเตียงไม่มีต้องรอคิวมันคือความหดหู่ของคนไทยขอให้พี่ท็อปเห็นแก่ประชาชนคนไทยถอนตัวเลยครับพี่ท็อปและนี่น้ำปลาเติมความเค็มเล็กน้อยเพื่อให้รสชาติขอให้ไหลแล้วเพื่อ
คนอีสานขาดไม่ได้เลยคือปลาร้านัวแซ่บเป๊ะไม่กลัวใครสุดท้ายปลาไหลมันจะอร่อยได้มันต้องครบเครื่องมีปลาไหลมีเครื่องปรุงมันต้องมีปลาไหลไทยสเก็ตของพี่ครับท่านครับหันหน้ามาโอเคครับดีครับก็ใส่เอาไปออกมาครับเอาไปออกปลาไหลไทยซอสสเก็ตวันนี้ผมขอให้ไอ้คำนี้เมนูนี้ให้มันอยู่ในหม้อต้มเป็ดอันนี้ขอให้ท่านพี่ท็อปเนี่ยถอนตัวจากพรรคร่วมอย่าไปพายเรือให้จนไอ้ข้าราชการประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งมึนมึนที่สุดทั้งนายกมาเนี่ยไม่มีใครมึนเท่ามันอีกแล้วเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานสาบแช่งทุกวันด่าทุกวันออกเลยครับพี่ท็อปท่านเก่งทุกอย่างถ้ามีโง่เฮงเป็นนายกเชื่อว่าถ้าท่านถอนตัวออกมาคนสุพรรณและคนอีก76จังหวัดจะชมเชยท่านและตบมือไว้ท่านขอบคุณครับพี่ท็อปครับจุดจบของปลาไหลถ่ายสเก็ตจงลงหม้อต้มเป็ดไปอย่าให้มาสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนอีกเลยสาธุสาธุก็นี้ก็ขอขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณครับผมบูรุษลำบากมากเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับคณะคนรุ่นใหม่นะฮะเราจะไปกระทรวงสาธารณสุขไปทวงถามถึงวัคซีนเวลา15 นาฬิกานะครับและกลุ่มอาชีวะเราจะรวมพลครั้งใหญ่วัน18วันอาทิตย์นี้ร่วมกับม็อบราษฎรเพื่อมาขับไล่นายกโง่ที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาครับผมนะครับฮะลาดำเนินครับผมน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกำหนดการอีกทีนะครับก่อนเดี๋ยวจะกลับไปแล้วประชุมแล้วก็จะกำหนดทำไรในวันนั้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ได้มาตากแดดอยู่ตรงนี้แต่ก็ทำเพื่อชาตินะครับขอบคุณครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณครับเพื่อประเทศไทยทำโดยคุณเห็นความคุ้มครองคนวัดข้อ